ปืนใหญ่ของรัสเซียมันกระหน่ำนะปึ้ง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 มันตัดหัวในลูกไอ้ใหญ่จอมเป่งคนบัวใหญ่แต่เลือดของเพื่อนมันเหม็นขาวกุกไหลลงมาในหลุมแต่เขายิงลูกกับพีกีมาตกใส่คนที่หามศพในกองร้อยผมตกใส่กลางศพเลยนะน่ะคนหามาตายอีก2วันนี้พบกับวีรกรรมของนักรบนิรนาม333สังกัดกองพันทหารเสือพรานที่626ในสงครามประเทศลาวภารกิจการค้นหานักรบผู้กล้าในอดีตวันนี้เราเดินทางไปที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพบกับทหารเสือพรานสำรวยสร้อยสูงเนินและทหารเสือพรานวิชัยทีจันทึกสังกัดกองพันทหารเสือพรานที่626หรือ BC626ผมชื่อสำรวยสร้อยสูงเนินครับตอนข้ามไปประเทศลาวอยู่สังกัด BC626 ผมไปในชุดของหัวหน้าชุดยิง103ของกองพัน626 BC626นั่นแล้วก็ฝึกอยู่ที่สนามบินน้ำพองขอนแก่นเราเนี่ยแหละวันที่15พฤศจิกายน2515ก็ได้นั่งเครื่องบินเดินทางไปที่ลงที่สนามบินล่องแก้งประเทศลาวพอถึงสนามบินแล้วก็ตื่นเต้นเนาะก็ส่งไปด้วยกันเป็นหลายกองพันพร้อมๆกันทีนี้เขาก็มีรถมารับส่งไปที่โรงเรียนนายสิบของทหารประเทศลาวนั่นแหละอยู่นั่นสัก3 คืนทีนี้เขาก็นั่งเครื่องบินเอกซีนุกอะซีนุกขึ้นไปที่สกายไลน์ครับสกายไลน์เขาเรียกสกายไลน์อันนั้นมันจะเป็นภูเขารอบสนามบินลงแก้งภูมิประเทศมันจะเป็นร่องเป็นหุบเขาที่สนามบินมันลงนะสมัยที่ผมไปนายพลบางเปาเป็นผู้บัญชาการใหญ่เป็นไงบ้างครับตอนที่อยู่ที่นั่นโอ้กลางวันนี่เหลือครึ่งหนึ่งลูกแต่กลางคืนนี่ตายหมดตัวแล้วในสนามรบน้ำ3เดือนก็ไม่ดาบลูกดูเพื่อนนี่เปิดดูนี่เหลี่ยมมองเห็นน้ำอยู่แต่มันลงไปอาบไม่ได้แต่ที่นี่มานักแท้ๆอยู่ภูคุณพ่ออยู่ภูคุณอันนี้ฐานปืนใหญ่จะยิงสนับสนุนแนวหน้าพ่อก็อยู่ภูคุณภูนั้นก็สูงแต่ที่นี่มันก็มาเกาะเราอยู่นั่นแหละก็อยู่ล่างแต่พวกเราอยู่บนอยู่มาได้หลายเดือนหน่วยเหนือสั่งย้ายไปภูที่ผมแตกนั่นเขาจะเรียกภูอะไรเมียงสุยหรืออะไรที่พวกแกไปแตกอยู่ไอ้ภูแดงๆน่ะที่ไอ้ควงตะบอดอ่ะแล้วผมไปอยู่ย้ายไปเขาลูกนั่นไปอยู่นู่นย้ายไปนี่ก็กลางวันนี่ก็ตากผ้าปิ้วเว้นอยู่คนละลูกไอ้เราก็อยู่ลูกนี้เขาก็อยู่ลูกนั่นตากผ้าเย้ยหยันเราเข้าพ่อก็ตั้งไว้ยังไม่ทันได้กินแนวนามันมาอยู่นี่แล้วใช่มั้ยปืนใหญ่ของรัสเซียแนวหน้ามันสั่งยิงปึ้งมาตกคามนู่นมันก็บอกไอ้แนวหลังนี่ดักลูกปืนใหญ่เอาดักลงมันกระหน่ำนะปึ้ง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 หมดวันเมื่อคืนเครื่องบินก็ยิงสนับสนุนของพวกเราพอเครื่องบินมันหมดกระสุนบินมาเอากระสุนสกลนครไม่ได้นอนไม่ได้หลับไอ้เพื่อนกันไอ้ใหญ่จอมเป่งคนบัวใหญ่มันไปดักเข้มงวดมันเจตนาที่จะฆ่าโดยเฉพาะเคมูนั้นเก็ดลอยลูกนะพี่ที่สองขาเสียบนะแต่กดปึ้งแล้วมันกระจายแบบลูกกระตะออกไปเก็ดลอยลูกมันวิ่งออกไปกดรีโมทพ่อก็มายืนอยู่ปากเบิ่มก็ปากเบิ่มอยู่ไปนี่ลูกเป็นใหญ่แวกอากาศมามันตัดหัวในลูกมุดกระหลุมไงมันปึ้งมาเสียงเลือดมันไหลจวก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 เหม็นข้าวอุ้งเข้าไปในหลุมพ่อก็เย็นอยู่นี่พ่อก็จุกควันพ่อก็มาคำดูตามตำรามันจะตัดตรงนี้แต่พ่อมีพิสลีกดูแล้วมันจะตัดตรงนี้พ่อคำดูจุกควันไม่มีอะไรไม่มีแต่เลือดของเพื่อนมันเหม็นข้าวกุกไหลลงมาในหลุม3 โมง 4 โมงผู้พันสั่งถอนกำลังสู้ไม่ไหวสู้ลูกปืนใหญ่ไม่ไหวสั่งถอนตัวลากลงมาจากเขาตะเลียกคือว่าเขาตะเลียกก็บอกเขาตะเลียกมันจะเห็นขึ้นมานี่จะมาทีละตอนทีละตอนกว่าจะถึงปืนลากจบลูกเอาสายลมรัดตรงนี้แล้วก็รัดตรงนี้
ลากหัวสั่นงอกๆลงมา3คน4คนลูกปืนใหญ่มากก็วางวางศพม็อบคนไหนเหนื่อยก็เอาลากต่อจะเอาศพมาแต่เอามาไม่ได้ปึ้งม็อบลูกปืนใหญ่แนวมันลงมาทีหนึ่งมันระเบิดเนาะโอ้ลากมาหลายกิโลอยู่3คน4คนจะเอาศพมาให้เมียมันแต่เอามาไม่ได้ปล่อยเจ้าทิ้งกลับลงมาภูคูณกลับลงมาภูคูณเหมือนเดิมโอ้เขาลูกนั้นเหมือนก็เขาจะเที่ยงลูกที่มันยิงใส่มันได้สังกัดแล้วมันยิงปึ้งปึ้งปึ้งพอทหารไตแตกแล้วใช่ไหมล่ะเอาทหารไตแตกแล้วมันไอแนวหนามันอยู่ใกล้นะเอามันแตกแล้วเอายิงไล่ไปไม่มีขบวนเลยลูกหนีตายพายเป้ก็ศพตายออกมาไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งไปหนีตายกันกลับคืนมาภูคุณมันแตกประมาณ 3-4 โมงที่มันถล่มปืนใหญ่มาจากไอ้ของรัสเซียอย่างปืนนี่ที่ดังบึ้งนี่ไม่ได้ยินเหมือนเรากำปั้นทุบถังแดงปึ้งแต่มันแหวกอากาศมาใกล้ๆแล้วมันหวาดเสียวมันจะแหวกอากาศมาวิ่งเราก็มันลงแล้วมันจะแตกบึ้มบึ้มบึ้มที่ว่าทหารไตแตกแล้วยิงไอ้แนวหนามันมีวิทยุสั่งปืนใหญ่ยิงมาจังยิงมาทหารไตแตกแล้วมันจะยิงไล่ตายเยอะไหมครับโอ้รู้สึกว่าตายมากสมควรอยู่แต่เอ็มตัวพกนี่มันไม่ค่อยตายดอกลูกแต่ในสนามรบนี่เวลายิงกันจัดๆนี่เด้อเคยเห็นนกกระจิบนกกระจาบลงกินเขาไหมจิ้วเจ้าจิ้วเจ้าแต่ตัวนี้ไม่ตายมันจะตายลูกปืนใหญ่ไอ้ลูกปืน F16 อากุมอาการไอ้ฟิวฟ้าวฟ้าวไม่ตายพอหมอบแล้วก็แล้วตายไปเฉยๆเออแต่เหมือนนกกระเจี๊ยบกระจาบลงกินเข่าสมัยก่อนจิ้วฟ้าวฟิวฟ้าวฟิวฟ้าวแต่ตายมันตายเพราะลูกปืนใหญ่เราก็ไม่เห็นตัวไอ้นั่นมันยิงไอ้ M79 แต่มันไปยิงถูกงาไหมแล้วมันแตกมันสาดใส่หัวร้องไห้ควนคางเรียกหาพ่อหาแม่กลัวเลียบมันจะมุดกลัวมันจะใจขาดหนาวก็หนาวโทรเครื่องบินก็เขาก็ไม่มารับแล้วมันมาได้ก็มันไม่มีที่ลงคนเทพเมียมันเขียนจดหมายไปหาผัวแล้วมันไอ้นายก็ตอบว่าอยู่สบายดีจ้างกี่แต่ผัวตายแล้วถ้าว่าผัวตายแล้วนี่ทางลงแกงนี่เขาโยนใส่ถังเขาไม่ส่งเพื่อนตอบให้อยู่สบายดีนั่นแหละในสนามรบช่วงเดินทางจากสแกลายไปผู้เหล็กที่พวกผมไปตีก่อนจะเข้าตีวันนั้นมันเป็นพวกผมนี่เขาก็อยู่ในความรับผิดชอบของกอง103แล้วก็ผมเนี่ยอยู่หมวด3ด้วยผมเป็นหัวหน้าชุดจริงอย่างบ้านเราก็เขาเรียก10โทผบหมู่ก็10เอกเนี่ยผู้หมวดเขาก็ให้กล้องตัวหนึ่งเดินทางเป็นคนนำหน้าคนทั้งหมดในกองพันนั่นแหละ500กว่าคนผมจะเดินนำหน้าคนเดียวถือกล้องผู้หมวดก็กำกับเดินหลังเดินตามรอยครับเข้าตามภูมิประเทศทั้งป่าหญ้าคาทั้งป่าดงมันก็เป็นพื้นที่ที่เขาทำไร่ทำสวนก่อนเนาะพวกชาวเขาเขาพอวันนั้นพอไปประมาณสักเราเดินทางก็เดินทางเช้าๆแล้วก็จะสั่งเดินพอประมาณสักใกล้จะเที่ยงแล้วมั้งที่เดินไปทีนี้พวกเขาซุ่มโจมตีพวกฝ่ายตรงข้ามเขาก็ยิงลูกกับพีจียิงมาก็เราก็มองเห็นอยู่นะมันก็ข้ามหัวแล้วมันไม่ตกใส่เราเลยมันจะเป็นทิศลีกจากหลวงพ่อจากที่วัดไปก็ไม่รู้นะมันจะข้ามหัวไปตกทางหลังกึ่ม3ลูก4ลูกในวันนั้นที่ผลเหตุการณ์ที่ผมจำได้นะทีนี้ผู้หมวดก็บอกรวย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 บอกว่าตีหน้ากระดานบอกว่าผู้หมวดก็วิทยุทางด้านหลังตีหน้ากระดานตีวงล้อมมันก็ยิงก็ยิงกันแบบได้ว่ายิงไม่เห็นตัวเนาะฝ่าหญ้าคามันเป็นยิงกันใช้เวลาประมาณสัก30นาทีมั้งทีนี้พวกที่เขาซุ่มโจมตีเขาก็หนีไปแล้วล่ะไปเจอแต่เบิร์มเก่าที่เป็นที่เขาเป็นอุโมงค์ที่เขาขุดเขายิงใส่พวกเราพวกเราก็ตีพอได้ยุติแล้วก็ยิงตีก็ไม่รู้ว่าไปเราเจนัดแล้วเสียงทั้งระเบิดทั้งเลยพอดีเพราะก็ผู้พันบอกสงบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก็ถูกพวกกันนี่แหละคนในกองร้อยของผมนี่แหละหมวดเดียวกันด้วยที่ก็ตายเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นของลูกกระสุนจะเป็นของเราหรือของเขาก็ไม่รู้นะโดนที่หน้าอกคนกรุงเทพชื่อเอ็นนิ่งหน่องที่ใช้ที่ผมจำได้ในวันนั้นนะทีนี้ผู้พันเขาก็บอกเขาก็พอ
ทางหลังเขาขึ้นมาหมดแล้วเขาก็สั่งให้พวกแตกละกองร้อยยืดพื้นที่นั่นเป็นยังเป็นฐานทัพแล้วก็สั่งให้กองร้อยแต่ละกองร้อยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนั่นแหละที่มันก็กว้างเป็นเขาเล็กๆอ่ะเขาป่าหญ้าคาพวกชาวไร่ชาวสวนเขาทำนั่นแหละแล้วก็ตีวงล้อมเขาชี้จุดให้แต่ละกองร้อยอยู่เป็นฐานใครฐานมันเนี่ยก็ทำเบิ่มศพเขาก็มาไปกลางเลยไอ้ศพคนไอ้ที่ในกองร้อยผมผู้พันก็สั่งไว้กลางก็เอาผ้าคลุมไว้พอกลางคืนมาเขาก็ถล่มอย่างหนักเลยมันยิงลูกกับพีจีมาใส่ที่ฐานพวกเราเนาะพวกเราก็มีแต่เพราะหลุมเขาขุดจังหวะมันก็ขับนะเราแค่ครึ่งตัวก็นั่งกึ่มกึ่มเนาะวีดกึ่มมันเสียงมันจะดังมาแล้วครับพวกเนี่ยเสียงมันแหวกอากาศมาเลยมาตกได้ในรอบฐานแต่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้เวลานานเหมือนกันอยู่ด้านสักคืนนึงกระสบก็อยู่นั่นแหละแต่ในพื้นที่มันฉุกเฉินอันตรายมันก็พวกเครื่องบินมันก็ไม่สามารถพวกส่งอาหารก็ไม่สามารถจะลงให้ได้นะมันก็จะดรอปมาทางอากาศเป็นแบบพวกกระสุนพวกระเบิดน้ำก็ไปหากินเองไม่ได้นะต้องหิ้วใส่พวกดรอปลงมาทางพวกลมเนี่ยทีนี้ก็แบ่งกันพอบ่มูก็แบ่งให้ลูกน้องลูกทีม12คนทีนี้ก็อยู่นั่น2คืนทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของกอง102เขานำหน้าพวกผม103อยู่หลังสุด102ก็คือ100ของเนี่ยแหละของพวกแต่ใช้เขานำหน้าที่ผู้พันสั่งให้เข้ายึดพื้นที่เขาเรียกภูเหล็กตอนเช้าก่อนที่จะเดินทางเข้าไปตีภูเหล็กอะเตรียมตัวเสร็จประมาณสัก4โมงเช้าเขาให้กองร้อยที่2นำหน้าพวกผมอยู่หลังสุดเลยหามศพไปด้วยหามศพเข้าตีก่อนที่จะตีเขาจะมีพวกเครื่องบิน F-105เขาจะทิ้งจนงอมเลยนะไปทิ้งใส่ภูเหล็กอะแล้วก็มองเห็นด้วยตาเนี่ยแหละก็มองเห็นเครื่องบินทิ้งขึ้นตอนเช้าก็เดินที่นี่ผู้พันมาสั่งเดินข้างหน้าได้ยินเสียงปืนแล้วทั้งตะนันวันไหวแล้วทั้งเสียงเคโมทั้งเรื่องแต่พวกผมหลังสุดเนาะคนตั้ง 4-500 คนก็เดินลอยเดียวกันเนาะมันหักก็ห่างไกลกันพอสมควรแต่เขายิงลูกกับพีคีมาตกใส่คนที่หามศพในกองร้อยผมตกใส่กลางศพเลยนะน่ะคนหามาตาย2ในกองร้อยผมน่ะศพก็เละอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้เสียงเงียบพักหนึ่งเมื่อผมก็ไปถึงมันก็เป็นป่าหญ้าคาเนาะในเขตพื้นที่ของภูเหล็กนั่นแหละเป็นป่าหญ้าคาพวกตายก็ตายเขาก็ลากศพลากอะไรมาเลี้ยงอะไรผู้พันสั่งแตกพวกผมขึ้นไปแต่พวกผมไม่ได้ไปเชิญหรอกแต่นะพวกผมอยู่หลังสุดก็มีแต่เพื่อนกันของร้อยสองกองร้อยสองนี่แหละของพ่อมาชาติละตอนที่ไปตีไอ้ภูเขาหัวล้นอันนั้นเหลือ200นะไป500นะไป500เหลือ200จนมาปรับกำลังอีกเจ๊ควงตาบอดทำไมถึงตายเยอะครับไม่ตายไงลูกสมมติว่าเราเข้าไปนี่สมมติว่าเส้นทางมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมล่ะมันดักไปหมดแล้วเนี่ยมันดักไปหมดแล้ววิ่งเข้ามาลบไปหมอบ3ตาย3ไปหมอบ4ตาย4ระเบิดเนี่ยมันทำไมจะไม่ตายมันอยู่ที่สูงแต่เขาลูกนี่ตียังไงแล้วไม่แตกลูกระเบิดหน่อยไปทิ้งจนไม่มีต้นไม้เหลือเห็นแต่แดงคืนเขาก็นอนฟังเฉยไม่แตกเพราะว่ามันเจาะรูแบบรูหนูใครไปก็ไม่ได้พังออกมาหมดมีแต่ตายก็ตายตอนที่เข้าโจมตีวันนั้นในพุ่มหมวดเขาให้ผมถือระเบิดเขาเรียกระเบิดรถถังมันก็เป็นกลมๆขนาดกระป๋องสีสามลิตรกว่านี่แหละลักษณะจะเป็นนั้นนะแต่เขาจะเก็บอยู่ข้างนอกทั้งหากเขาบอกไอ้รวยบอกก็เอาทิ้งเอาเก็บทิ้งทีนึงผู้พันก็สั่งทำลายทุกอย่างเลยเป็นพวกหม้อสนามพวกข้าวสุกข้าวสารเนี่ยเขาให้เราเอามีดฉีกทำลายหมดพวกหม้อสนามก็ทิ่มแทงให้มันรั่วอะไรไม่ให้พวกกล้าศึกก็ไปใช้เขาสั่งแตกเนี่ยกระทิ้งมันก็กว่าจะมันก็จะนั่นก็ประมาณทักบ่ายโมงอ่ะจึงจะได้อพยพที่แล้วก็จะเดินทางลัดนะขากลับมาที่จุดรวมพลที่ให้เขาฟ้อนฐานรอนั่นแหละมันก็ประคองกับไอ้คนเดี๋ยวนี้ตายแล้วล่ะคนบ้านเดียวกันเลยล่ะชื่อไอ้ควงเพิ่งตายประมาณสักสองสามปีนี้มั้งประคองเขาระเบิดก็เอาทิ้งผมก็พายปืน M16 2กระบอกทั้งของพี่น้องกันด้วยผมก็ไม่ได้เดินกับพวก103แล้วได้หนังผมก็มาอยู่กับ102ก็บ้านเดียวกันเนาะประคองภูมิประเทศมันก็แต่ละพื้นมันก็ไม่เหมือนกันเนาะก็จะมาถึงก็ต้องใช้เวลาจนเกือบ 4-5 ทุ่มก็เดินทางลัดมาจนไปทั้ง3คืน4คืนพักแรมด้วยอะไรด้วยนั่นก็บางทีพวกเขาคนอื่นเขาก็พวกใครพวกมันใช่ไหมเขาก็บางคนก็หามกันไปหามทยอยคนข้างอยู่ข้างล่างก็อยู่มันลงเขาไงเป็นหุบเขาเป็นผมนี่ก็ประคองพวกกันมาก็จะถึงก็สี่ห้าทุ่มก็มาก็ถึงไม่พร้อมกันแล้วก็มาอยู่ที่ฐานนั่นทีนี้พอกำลังพลมาถึงหมด
หมดตอนเช้าก็มาประมาณสักสามโมงเช้าก็มีพวกทั้งหน่วยเหนือเข้าไปก็มีพวกฝ่ายลาวก็น่าจะเป็นพวกตัวใหญ่เขาเลยเนาะช่วงนั้นก็เป็นเขาเรียกอะไรนายพลวังเปามั้งสมัยนั้นแล้วก็มีพวกฝรั่งพวกผมเป็นส่วนมากจะมีพวกฝรั่งนะที่เข้าไปพวกตัวใหญ่คนไทยเขาก็ไปเยี่ยมฐานแล้วก็ก็สั่งให้ปรับกำลังเพราะคนตายเยอะปรับกำลังไม่ไปไหนแล้วก็กลับมาอยู่ที่สแกลายสแกลายมันจะเป็นฐานรอบของสนามบินล่องแก้งก็มาอยู่นี่ประมาณสักเกือบ2อาทิตย์มั้งให้ปรับกำลังอยู่นี่เขาก็ทีนี้เขาก็สั่งย้ายช่วงนั้นผมก็ไม่ค่อยสบายเนาะผมก็ลงมาที่ล่องแก้งก็ให้มากินยาอยู่ที่ล่องแก้งมันจะมีส่วนหลังตั้งเป็นอาทิตย์นั่นแหละกองพันผมย้ายไปที่ในเขตสลาภูคูณเส้นทางสารบุคคลเนี่ยมันก็ออกจากเวียงจันทน่ะเวียงจันทท่าเวียงเนี่ยก็เป็นศูนย์ฐานใน10ของประเทศลาวไปหลวงพระบางมันจะเป็นเส้นทางเป็นสารบุคคลก็ไปทีนี้เขาก็ไม่ได้ให้ไปอยู่สารบุคคลหรอกสารบุคคลจะเป็นฐานปืนใหญ่ของปืนคอของ155เขาเรียกก็ขึ้นไปกระจายตามฐานเนี่ยไปอยู่สัก2คืนมันก็โดนโจมตีเขาบอกแตกกลางคืนที่กองร้อยพวกผมนะตอนนั้นผมอยู่ที่ส่วนหลังสนามบินลงแก้งทีนี้พอประมาณสักอาทิตย์นึงเขาก็ส่งขึ้นฐานเขาก็นั่งเครื่องบินจากลงแก้งไปที่ศาลาผู้คุณก็ไปเห็นพวกเดียวกันเขาก็มาทีนี้เขาไม่ให้รักษาฐานปืนใหญ่ปรับกำลังอยู่นะก็มาเจอพวกกองพันเดียวก็เห็นกันรู้ๆกันอยู่ตามรอบของฐานปืนใหญ่ก็จะตีวงรอบด้วยรักษาฐานปืนใหญ่เกาะกลัวเขายึดพื้นที่ไงก็มาอยู่นั่นนานอยู่นั่นเราสักปักก็ส่งขึ้นฐานอีกช่วงนั้นเขายังไม่ได้ส่งไม่ยังไม่สงบศึกแต่กลางคืนเขาก็รบกันทุกฐานนั่นแหละเพราะว่ามันจะอยู่กันเป็นยอมเนาะเป็นเขาแล้วลูกประเทศลาวพื้นที่มันจะเป็นอย่างนั้นครับลงแก้วเนี่ยจะเป็นทางติดต่อของเวียดนามนะมั้งเขาบอกทางเมืองสุยอ่ะเมืองสุยทางเวียดนามมันไปอยู่นั่นก็สักสองเดือนก็ย้ายขึ้นฐานอีกก็ยังรบกันอยู่จนถึงมาวันที่22กุมภา16เขาก็สงบศึกตอนยังไม่เซ็นสัญญาลูกนกหนูปูปีกอีกุมิกาเงียบปิดพอเซ็นสัญญาหยุดยิงอีกุมิกาก็บินล่องแซวดูตัวเดินผ่านทางไปลูกปืนใหญ่มันด้านจนพูดแซวกันเฮ้ยปลาไหลปลาไหลจกกับปลาไหลมันเข้าไปมันไม่แตกแค่ไหนล่ะปืนใหญ่มันมีลูกด่านเหมือนกันทรมานไม่ตายก็นับว่าบุญปันนั้นก็ยังอยากจะไปอีกด้วยทุกวันสงบศึกก็ตอนนั้นผมอยู่กรมประสมสามนี่แหละลำสามของช่วงนั้นมันผู้การกรมชื่อยุทธนาลูกพจรเป็นพันเอกพอวันที่22ช่วงนั้นผมก็อยู่กับฐานปืนใหญ่เนาะก็ก็มาที่ศาลาภูคูนี่แหละวันนี้ยังคิดถึงเพื่อนที่เสียชีวิตในวันนั้นไหมครับก็ยังคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆเราเนาะเราก็ไม่น่าจะอยู่มาถึงขนาดนี้เนาะก็คิดว่าเนาะว่าเออกูเนี่ยมันทำไมตายยากส่วนมากคนที่เนาะไอ้ที่จะว่าจะได้จบพลจิตมันก็มีน้อยครับมันส่วนมากมันจะไปแค่ข้ามไปครั้งเดียวพอเจอแล้วก็ทีนี้ทุกกองพันเขาจะไม่ให้เราสบายหรอกเขาจะต้องเข้าโจมตีก่อนถ้าแตกบ้าเขาก็มาปรับกำลังที่สนามบินน้ำพองที่น้ำพองผมรู้ดีเพราะผมฝึกอยู่ที่นั่นไงก็จะมีโรงพยาบาลเรียกไอ้กลุ่มที่ว่าไปรักษาตัวเขาเรียกนกกระยาขาวจะมีคนที่รักษาบาดแผลอยู่นั่นจะมีโรงพยาบาลฝรั่งนะพยาบาลก็คนไทยเราฝรั่งเขาจ้างนะเจ็บป่วยอยู่นั่นปรับกำลังเพราะปรับกำลังเต็มเอากำลังใหม่ที่เขาฝึกอยู่แล้วก็ข้ามไปแต่พอแตกมาก็กลับบ้านเลยส่วนมากคนที่ไม่ได้เจ็บนะมาปรับกำลังสัก3เดือนไว้ใหม่หรือ2เดือนรอกำลังเพิ่มไม่ค่อยจบภารกิจกันเยอะนี่ความเป็นจริงมันจะจู่ตอนนั้นแหละครับคึกขนองหรือแบบไหนไม่รู้ถ้าคนไหนใจซ้อนนี่ก็ไปฝึกเฉยๆก็กลับมาถ้าคนไหนจิตใจเข้มแข็งนี่ก็สู้กลับมาพักนี่ก็ต้องไปสู้อีกลบกันหนักๆดีสติแตกอยู่ในหลุมนี้ไม่ได้วิ่งลงฐานประคองตัวมาอยู่เวลาลบกันหนักๆพวกนี้พวกจิตอ่อนจิตมันอ่อนความอ่อนไหวมันมากเราประคองสติไม่เองเราก็วิ่งหนีนะวิ่งก็ไปวิ่งอะไรวิ่งไปลงฐานเนาะน่าจะวิ่งเขารู้เนาะลุงเนาะนี่ไปวิ่งลงฐานผีบ้าใหญ่วิ่งลงฐานสมมติว่ารู้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
รู้อยู่แต่ควรที่จะวิ่งเขารู้นี่วิ่งออกไปนู่นน่ะวิ่งลงฐานไปผ่าดงผ่าไม้ไปมันจะเหลืออะไรลูกไม่ไปชนต้นไม้กับพวกนั้นยิงตายวิ่งออกจากฐานเออวิ่งออกจากฐานนั่นแหละกองสติไม่อยู่น้องผมก็ไปข้ามไปก่อนผม15วันมั้งก็เดือนพฤศจิกายนเดียวกันนั่นแหละก็ไปตายวันที่ผมไปนั่นแหละที่เพื่อนเขารายงานเพื่อนเขาก็คนบ้านเดียวกันไป3คนที่คนน้องผมตายเห็นเขาบอกว่าเหตุการณ์เขาจำได้ดีไอ้พวกเธอเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าอยู่เมืองกาสีตอนนั้นก็ตอนเช้ามันแตกเขาบอกว่ารถถังไล่เหยียบเลยเขาบอกเขาเห็นกับตาเลยเพื่อนกันคนบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ตายกันหมดแล้วพวกเพื่อนกันก็มาแล้วเขาก็ไม่ได้กลับไปมันก็หนักมากแล้วครับคนที่รอดมาเนี่ยก็ถือว่าดวงไม่ใช่ว่ามันจะยิงมาใส่เราทุกคืนข้ามมาจะมีอะไรเสียงปืนลูกกระพี้จีส่วนมากจะตกได้ฐานแล้วแต่ฐานที่หลับที่นอนก็ทำดีนอนมันส่วนมากจะไปอยู่ของเก่าก็ทหารรุ่นเก่าก็ทำไว้ไงเขาจะทำขุดเป็นหลุมแล้วจะมีท่อนซุ้งขนาดเท่าก็ต้นขาเราเนี่ยวางแล้วก็ทำเป็นมูลน้ำก็ไม่ซึมนะก็จะทำเป็นมูลอย่างดีแล้วก็นอนอยู่ข้างล่างนอนก็ดินเป็นปีก็จะให้อยู่หลุมละสองคนแล้วก็จะมีร่องแค่อกเราเนี่ยเดินรอบฐานเลยโดยเฉพาะกลางคืนไฟเงียบแนวหน้าก็มีเคมีดักรอบกลางวันก็สลับกันลาดตระเวนทุกวันบางทีก็หมวด1หมวด2หมวด3แต่ละกองร้อยก็มีอยู่3หมวดเนาะสลับกันอยู่นะทำให้ลำบากครับมันแต่มันก็มีดีอยู่อย่างอาหารเนี่ยเขาก็ส่งไปอาทิตย์ละ2ครั้งเป็นอาหารสดบางครั้งก็ไปที่ไป3เที่ยวแล้วเน่าเลยเครื่องบินมันลงในอากาศมันจะปิดเมื่อตึ๊บเลย7วันยังมืดอยู่งั้นน่ะช่วงนี่เราเดือนพฤศจิกายนหนาวจัดจนอาหารเขาหิ้วไปจากไทยก็ไปลงที่สนามบินลงแก้งพวกฝ่ายพวกพอ2พอ3ก็ลำเลียงพวกอาหารไปนี่เราก็เตอร์หิ้วไปเผื่อบางพื้นที่เขาก็โยนลงมันลงไม่ได้คนป่วยเจ็บก็เครื่องบินลงไม่ได้ก็นอนรออยู่นั้นก็มีแพทย์สนามประจํากองร้อยก็ฉีดยาให้กันไม่สมควรพอจะตายก็ตายนะเพราะอากาศมันไม่เหมือนว่าแล้วครับอาจารย์มันจะหนาเย็นอากาศปิด3วัน4วันก็อยู่กันน่ะแต่กลางคืนก็เขาก็รบกันทุกคืนไม่ฐานเราก็ฐานของมันที่พ่อไปนักนั่นมันก็หลังจากกลับมานั่นแล้วก็มาอยู่ฐานข้างสนามบินปืนใหญ่อยู่เขาลูกนั่นอันนั้นมันกระโดดเข้ามาตอนคืนมันจ้อรูแบบหนูเอาดินออกมามันวิ่งเข้าไปแต่ตอนคืนมันเข้ามาแต่มันวิ่งออกไปมันไปเตะแฟแตกแต่แฟนี่มันจะมีสายลวดใช่ไหมนะตอนเข้ามานี่มันย่องเข้ามาแต่ตอนออกไปนี่มันไปวิ่งสายแฟแตกเลยครับลวดนี่มันช็อตกันมันก็แตกแสงสว่างแล้วพวกนี้ใกล้ๆบางทีมันไม่มีแนวกินใช่ไหมนะทุกคืนอยู่ใกล้นี่มันจะยิงฐานไหนสถานไหนตอนนั้นมันจะตีแย่งพื้นที่ลงแก้งมันทหารมันเยอะครับทั้งหมดมันก็มีลงแก้งนี่มันจะมีทหารส่วนใหญ่อยู่ลงแก้งมันติดต่อกับเวียดนามเหนืออีกทั้งอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ปากเซอีกส่วนหนึ่งอยู่เชียงลมมันอยู่3ภาคไงทีนี้ลงแก้งทหารมันเยอะจะมองกลางคืนจะมองเห็นมันน่ะแหละกลางวันแล้วก็มองเห็นเขาไปรูปกลางคืนจะเห็นอะไรเห็นไอ้แสงกระสุนปืนบางทีพวกไอ้ทั้งฐานเรายิงมันก็มองเห็นวิถีกระสุนพวกไอ้ปืนปกบฟังเสียงไอ้พวกระเบิดมันจะมีทุกคืนละยิงกันทุกคืนแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงก็ยังพื้นที่กันพอสงบศึกแล้วเขาก็ให้ขึ้นธงของใครของมันของเราเนี่ยก็ธงชาติช้างสามเสียนมันเป็นของเราไงครับทีนี้ก็เขาจะให้อยู่ใครอยู่มันไม่ให้ละเมิดการยิงกันก็ผมกลับก็เดือนพฤศจิกายนวันที่21/6เวียดกงพวกแก้วเสียงมันเขาวิทยุนี่เกี่ยวแก้วเกี่ยวแก้วเกี่ยวพวกกี้ถ้าเราไม่ไปดักดันไว้นี่มันเข้าประเทศไทยแล้วมันจะทะลุไปประเทศไหนดูในนี้อินโดนีเซียสิงคโปร์ที่มันจะตีทะลุไปนะถ้าเข้าประเทศไทยได้ก็พวกนั้นเรียบร้อยหมดไปครอบครองประเทศนั้นหมดแต่มันเข้าไม่ได้เพราะว่าทหารไทยเราไปผลักดันไว้ก็ต้องไปช่วยกันเนาะไปผลักดันไว้ความภูมิใจที่ได้ไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจมากเลยครับที่เราเป็นผู้กล้าเนาะ
ขณะพ่อแม่ห้ามยังไงก็ไม่นี่นะบอกว่ายังไงก็ต้องไปไม่ยอมฟังเพราะใจยังไงล่ะมันกล้าครับก็ภูมิใจว่าเออกูได้มาอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วได้มาลูกเต้าก็พอจะมีหน้ามีตาว่าเราได้พ่อเราเคยผ่านสมรภูมิมาถึงว่าตายไปก็เออเขาคงมีพวงหรีดของทหารผ่านศึกเนาะครับเนาะอันนี้ก็ภูมิใจมากเลยครับที่เราผ่านมาได้ตอนนี้ขึ้นสนามบินมาลงน้ำพองก็ยังรู้ว่าตัวเองนี่ไม่มีชีวิตนะพี่พอมาต่อรถโคราชมาเหยียบขี่เดินสูงเนินแล้วว่าโอ้กูรอดแล้วว่างั้นมาต่อรถสูงเนินมาบ้านแล้วนะพอมาเหยียบสูงเนินแล้วถึงว่าโอ้กูยังเป็นคนอยู่อ่ะความหวาดเสียวมานอนตั้งคืนนี่ใครมาแต่งตัวนี่เหมือนกันอยู่ในสนามรบสะดุดผังเลยความระวังมาระวังไหนโอ้นี่ตอนเก่าไปฝึกเขาแจกทุกคนผ่าพื้นนี่แต่ใครจะเก็บได้หรือเก็บไม่ได้ตอนประกอบปืนล่างปืนทำความสะอาดเขาแจกพวกอเมริกาเดี๋ยวนี้ค่ายสลิดเสนาเป็นโลกวะฐานผมไอ้นี่น้ำผงนั่นแจกพี่เป็นยังไงครับเสื้อตัวนี้มีที่มายังไงครับมีที่มาคือว่าอเมริกาเขาแจกลูกครับนายขออนุญาตหยิบมาได้เลยครับนี่แจกวันขึ้นเครื่องบินเออเขาแจกบินที่สนามบินน้ำผงโอ้ตัวนี้อย่างรักเลยนะเนี่ยเสื้อตัวนี้อย่างรักเลยลูกเนี่ยกูเป็นกูตายอยู่ในเรานะโอ้ไอ้ชัดยังไม่เกิดนะตั้งแต่พ.ศ.15เนาะนี่ผมมันสูญไปหมดแล้วตัวนี้อเมริกันแจกนี่อเมริกันของแท้เลย US อ่ะนู่นน่ะดูสีฟ้าอีกด้วยข้างในสนามจากสนามบินสนามบินน้ำพองนะก่อนจะขึ้นเครื่องแล้วจะแจกทุกอย่างเลยรองเท้าคอมแบทพวกปืนพวกซองกระสุนถุงทะเลเนาะทุกอย่างเครื่องสนามหม้อเข้าพั่วเพื่อแจกทุกอย่างลูกเอาละพ่อไม่มีดอกสัมภาษณ์มาหมดแล้วลูกเนาะวันนี้ขอขอบคุณหลายๆนะลูกเด้อที่มาสัมภาษณ์ความทุกข์ความยากที่ผ่านเป็นผ่านตายมาขอให้พวกเจ้าจงมีความสุขทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งสองคนนะลูกเด้อ